นี้เราอยู่ไหนคะอยู่หัวมุมศาลเจ้าที่ติดกับสะพานแดงซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของนิโกะอีกที่หนึ่งค่ะสะพานชินเคียวนะคะแล้วก็ถ้าจะถ่ายตรงหัวมุมศาลเจ้าก็ของก็ฟรีแต่ถ้าจะเข้าไปข้ามสะพานแดงต้องเสียตังค์แล้วเด็กนักท่องเที่ยวไม่ยอมเสียตังค์แน่นอนแล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเราก็จะไม่เสียตังค์แน่นอนฝนยังคงตกอยู่นะคะแต่ว่าเราใจสู้นะคะเราใจสู้เสมอนี่ก็คือสะพานชินเคียวนะคะหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในชื่อว่าสะพานศักดิ์สิทธิ์นะคะตั้งอยู่ที่บริเวณประตูทางเข้าศาลเจ้าและวัดนิโก้ซึ่งอยู่ในเมืองนิโก้แล้วก็เป็นที่ที่ได้รับการจัดอันดับให้ติด1ใน3ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่นนะคะศาลเจ้าโทโชคุเป็นวัดเก่าแก่ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนิโก้ที่สำคัญมากๆนะคะมีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเพราะว่าเป็นสถานที่สุดท้ายที่ท่านโชกุนโทกุกาวะอิเอยาสึผู้นำซามูไรที่โด่งดังอาศัยอยู่แล้วก็ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพแห่งแสงสว่างซึ่งในตอนแรกนั้นบริเวณศาลเจ้าแห่งนี้เนี่ยถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับฝังศพนะคะต่อมาก็มีการสร้างอาคารแล้วก็ขยายศาลเจ้าเพิ่มเติมจนมีขนาดใหญ่อย่างที่เห็นในปัจจุบันใช้ช่างฝีมือกว่า 127,000 คนมีส่วนร่วมในการสร้างศาลเจ้าพอมาถึงก็จะพบกับเจดีย์สีแดง5ชั้นนะคะที่สร้างขึ้นตั้งแต่1650นะคะแต่ว่าพอไฟไหม้ก็มีการสร้างขึ้นอีกครั้งที่ปี1818ถ้าจะเข้าไปชมด้านในก็ต้องจ่ายซื้อบัตรเข้าชมศาลเจ้านะคะโดยผู้ใหญ่จะเสียเงิน 1,300 เยนแล้วก็เด็กจะอยู่ที่450เยนส่วนเด็กก่อนวัยเรียนจะฟรีนะคะที่ประตูทางเข้าทางด้านซ้ายและขวาจะมีนิโอโซตั้งอยู่ด้วยนะคะด้านหน้าที่เป็นนิโอโซจะเห็นได้ตามวัดทั่วไปนะคะส่วนด้านหลังจะเป็นรูปปั้นสิงห์ผู้คุ้มครองซึ่งจะเห็นได้ตามศาลเจ้านะคะพอได้เข้าไปด้านในแล้วนะคะเชื่อว่าทุกๆคนที่ไปอยู่ตรงนั้นจะต้องตกตะลึงกับความสวยงามของภาพแกะสลักตามอาคารสถานที่ภายในนะคะถ้าเกิดว่าทำกันบ้านมาก่อนนะคะจะต้องรู้ว่าที่นี่เนี่ยมีภาพแกะสลักที่น่าจดจำและต้องหาให้เจอนะคะไม่ว่าจะเป็นช้างในจินตนาการนะคะโซโซโนโซโดยภาพนี้แกะสลักโดยศิลปินที่ไม่เคยเห็นช้างมาก่อนนะคะส่วนแมวเนี่ยเราหาไม่เจอนะคะและภาพแกะสลักที่โด่งดังที่สุดของศาลเจ้าก็คือแก๊งลิงนี่แหละค่ะที่เด็ดที่สุดก็คือลิงรอบรู้ทั้ง3ตัวนะคะคือไม่ดูสิ่งไม่ดีไม่พูดสิ่งไม่ดีและตัวสุดท้ายไม่ฟังสิ่งไม่ดีนะคะภาพแกะสลักนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาพทั้ง8บนคอกม้าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะใช้ลิงเป็นสัญลักษณ์แทนแต่ละช่วงชีวิตของมนุษย์ที่มีปัญญาต่างระดับกันไปนะคะทีนี้เราก็ต้องไปต่อที่บันไดหินนะคะขึ้นไปเพื่อไปชมความงามของประตูโยเมอิมงนะคะโดยเป็นประตูที่ประดับประดาสวยงามที่สุดในญี่ปุ่นเพราะว่ามีภาพแกะสลักถึง508รูปที่มีความละเอียดโดยสลักเป็นรูปเด็กๆคนชราและสัตว์ในตำนานนะคะซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกเป็นงานแกะสลักสมัยยุคเอโดะเลยค่ะนะคะคนเยอะมากค่ะบอกให้ถอดรองเท้าตรงนี้แล้วก็ให้เดินเข้าไป A few moments later เข้าไปข้างในมาแล้วนะคะมีข้างในห้ามถ่ายภาพทีนี้ก็จะเล่าประวัติความเป็นมาของสถานที่นะคะมีเป็นออริจินอลประเด็นคือฟังไม่ออกเลยว่าพูดว่าอะไรจะมีการโค้งคำนับถกมือ2จังหวะ2ทีพอนะคะตั้งใจฟังทุกคนตั้งใจมากฟังมากแล้วก็ห้ามถ่ายภาพ
้าเข้าไปดูอย่างเดียวโอเคแต่ถ้าตั้งใจจะไปฟังบรรยายเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องต้องล่มใสๆไปเราลักกันเลยดูพยากรณ์อากาศมาจะอยู่ที่10กว่าแล้วก็ฝนตกจ้าฝนตกเหลือฝนตกเหลือ10จ้าแต่ว่าพอมาน่าจะต่ำ10จ้าเราเข้ามาแล้วก็จะมีร้านนะคะซึ่งนั่งจิบกาแฟดื่มชารอได้นะคะแล้วก็มีมุมมหาชนอีกที่นึงถ้ามันเป็นมุมมหาชนแล้วนั้นมันต้องสวยตรงนี้เลยค่ะทุกคนก็มาการที่ฝนตกนะคะสีมันก็จะชัดขึ้นแต่ความหนาวเนี่ยหนาวมากหนาวขึ้นเช่นกันดูสีนะคะสวยมากข้างบนก็สวยมากเลยค่ะเวลาพร้อมคือรองเท้าค่ะรองเท้าอลืมอันแน่นอนนะคะที่พร้อมสุดอันนี้พร้อมจริงค่ะซื้อที่ไดโซนะคะเป็นปลอกรองเท้ารองเท้าพร้อมสุดภายในปกมือค่ะพร้อมมากรู้สึกว่าดีใจที่ซื้อมาในใส่แล้วเฮ้ยอย่างนี้คือปกตินี่แบบเสื้อผ้าพร้อมมากพันคอถุงมือเสื้อกันหนาวขนเป็ดพร้อมมากในวันที่อากาศประมาณ16องศาตอนนี้10กำลังมีเสื้อ1ตัวเสื้อยูกะตะ1ตัวบางๆด้วยไม่มีขนเป็ดด้วยจ้าไม่หนาไม่บูดทั้งสิ้นกางเกงบางๆ1ตัวพูดได้คำเดียวนะคะว่าภาพที่เห็นจากการถ่ายภาพไปนั้นไม่เท่าของจริงค่ะพูดเลยถูกค่ะไม่เท่าของจริงเลยดีมากค่ะยกเว้นว่าเดินบนเครื่องออกกำลังกายเปิดแอร์ที่90องศาค่ะก็จะได้อารมณ์ใกล้เคียงกับเราอันนั้นใช่แล้วฟอกกี้เอาฟอกกี้ฉีดใส่ตัวเองด้วย อยากให้มาเห็นด้วยกันถ้าฝนไม่ตกแล้วแดดออกจะสวยมากนะคะใช่ค่ะข้อดีของการที่มาในวันฝนตกนะคะคือคนน้อยค่ะข้อเสียคือก็ฝนตกไง แล้วก็หนาวมากกำลังเย็นกำลังมือแข็งมากตอนนี้คลายเมือกจากขาตั้งกล้องไม่ได้แล้วนะคะได้ยินเสียงหอบของเราไหมฉันเริ่มขึ้นไหนแล้วค่ะจะขึ้นไปถึงไหนนั่นแหละคะฟูจิคงแม่ไปตามป๊าป๊าที่ไหนอ่ะติดคงที่ไหนไหวแม่ค่ะมีคนไปถึงตรงนี้นะคะดีแล้วนะคะที่อยู่ในรถค่ะแต่เป็นห่วงว่าเดอะไดรเวอร์เราไปไหนคะไดรเวอร์ถึงมาหรือไม่ได้จากบอกไม่ได้มาเราเข้าใจไปเองใช่ค่ะเราเข้าใจผิดด้วยจริงไดรเวอร์กดตู้น้ำอยู่ข้างล่างใช่ค่ะก็หวังว่าขาลงจะเร็วขึ้นโอ้ตาลานี่เหมือนซีในหนังโรแมนติกวันก่อนที่เราไปขึ้นยามาเดลาเนี่ยมันหนาวค่ะแต่มันเหนื่อยแต่มันไม่ฝนไงคะมันแดดแล้วก็มันก็กลบเกิดกันใช่ค่ะแต่เนี่ยเปียกเหนื่อยเปียก
และหนาวหนาวค่ะมือแข็งฉันเป็นคนเส้นศูนย์สูตรฉันบอกเลยว่าเหนื่อยเหนื่อยไม่พูดแล้วนะคะค่ะไปต่อค่ะไปต่อค่ะถ้าดูจากมุมกล้องก็คือสปีดตกนะคะสปีดค่ะสปีดร่างกายตกค่ะแล้วเมื่อเราถึงจนจุดสุดที่สุดของความสามารถเราแล้วค่ะไดรเวอร์อยู่ไหนไดรเวอร์อาจจะไม่ได้ขึ้นมาที่กดน้ำอยู่นะคะข้างล่างเราคิดมาตลอดว่าอยู่ข้างบนหากแม้ว่ามีทางไปต่อขอบอกตรงนี้ว่าเราต้องพอแค่นี้เราต้องพอแค่นี้ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้หัวใจทำงานเร็วเหนื่อยหน้าชามือแข็งมากแข็งมากก็ให้นึกถึงคำเตือนของอาริพันธ์เมื่อวันก่อนนะคะว่าให้ประเมินสังขารตนเองนะคะว่าไหวไหมนะคะขนาดเมซินีนั้นยังหอบนะคะแล้วก็พูดถึงออกกำลังกายแนวราบสุดขอบและเมื่อยขาส่วนกรรมลาพูดที25นะคะข่าวนี้สบายมากค่ะแต่น้องเนี่ยลาค่ะ